ปิดดวงลัคนาราศีมีนประจำเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่การเงินติดเทอร์โบการงานติดจรวดเทพเทวาคอยช่วยอีกตั้งหากเพราะฉะนั้นลุยทำทันทีได้เลยสวัสดีครับชาวมีนครับมาฟังข่าวดีกันเลยครับในเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ดีนะครับมาฟังกันเยอะๆได้เลยนะและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง 4-5 เรื่องนี้เลยนะครับและก่อนจะไปฟังครับอาจารย์มีผู้ติดตามมากกว่า 160,000 คนครับใครมีสินค้าดีอย่าเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรมาลงโฆษณาตรงนี้กับอาจารย์เกตเทวาได้เลยครับราคามิตรภาพยอดขายพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนสนใจทักไลน์ ID ตามนี้ได้เลยนะครับมาที่การเงินกันก่อนเลยครับดาวการเงินของชาวมีนคือดาวอังคารครับและดาวอังคารช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี่นะครับครองตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเงินก็มาเองครับการเงินเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่ดีมากครับได้ราชาโชคหมายความว่าถ้าใครทำบุญเก่ามาเยอะบวกกับขยันช่วงเวลานี้มีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเนี่ยรีบทำรีบลุยไงถึงได้บอกว่าการเงินเนี่ยติดเทอร์โบแล้วนะฮะยิ่งทำยิ่งลุยยิ่งได้แล้วดาวอังคารการเงินไม่ได้อยู่เพียงดวงเดียวอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวเราแสดงว่าไอ้เงินที่จะได้ก้อนใหญ่ก้อนโตเนี่ยมาจากตัวเราความรู้ความสามารถความขยันของเราสติปัญญาของเราหรือเราไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปเจรจาไปติดต่อก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตเห็นไหมครับไปทำได้เลยทำให้ดีทำให้ไวนะครับเพราะว่าวันที่26สิงหาคมนี้นะดาวอังคารจะย้ายออกจากตำแหน่งราชาโชคแล้วเรียกว่าจะเบาลงไปเยอะมากนาทีนี้ต้องรีบทำนะครับโอ้โหบอกเลยถึงได้ให้มาฟังก่อนไงแล้วรีบวางแผนแล้วลงมือทำเราจะได้รวยก่อนนะครับตรงนี้รวยต่อจากเดือนกรกฎาคมและก็สิงหาคมนะครับเพราะหลังจากนี้ไปดาวการเงินเราจะเริ่มเรียกว่าเดินไปในมุมที่มันจะได้ยากแล้วนะครับพูดเลยเนี่ยสิ้นปีเทียบกับช่วงเดือนสิงหาเนี่ยได้น้อยมากนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จังหวะเราดีถ้าพื้นดวงเดิมใครดาวการเงินดีนะโอ้โหหาเงินได้เป็น10ล้าน100ล้าน1000ล้านแต่ถ้าพื้นดวงใครการเงินไม่ค่อยดีมีสิทธิ์จะได้จากการกู้หรือได้แต่ได้น้อยลงไปเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงเกิดอยากรู้ไหมว่าได้มากหรือได้น้อยไม่ยากครับอาจารย์เกตปวารณาตัวเองมาแล้วนะจองคิวมาได้ครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65นะเดี๋ยวก็จะบอกให้ครบให้ละเอียดเลยว่าได้จากไหนต้องทำอย่างไรเพิ่มเติมอีกแต่ภาพรวมมาดูดีแล้วนะเป็นราชาโชคก็รีบลุยหรือดิวกับผู้ชายผู้ชายมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนนะแล้วต้องรีบทำด้วยนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ทั้งเดือน26สิงหาย้ายออกแล้วย้ายออกเสร็จไปอยู่ในเรือนพันธุอีกโอ้ต้องไปเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินคนในครอบครัวดาวอังคารอยู่ในบ้านดาวพุธเป็นคู่สตูอีกเห็นไหมมันจะเหนื่อยมันจะยากขึ้นอีกหลายเท่าตัวนักแต่ถ้าทำในช่วงเวลานี้มันจะง่ายมันจะชิลกว่าเห็นไหมที่มีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลหรือใครไปทำผ่านโลกออนไลน์ก็ได้มากขึ้นอีกคือใช้ไฮเทคเทคโนโลยีเสริมสิเพราะดาวอังคารอย่าลืมว่าเจอดาวมฤตยูด้วยนะเห็นไหมหรือได้มาจากการทำงานของเราเพราะดาวพฤหัสก็เป็นดาวการงานอีกโอ้โหดาวตัวเองงานตัวเองประสบความสำเร็จคือมันมาเต็มไปหมดอ่ะพูดง่ายๆนะครับอยากจะฝากบอกอย่างจริงใจเลยกับชาวมีนนะเดือนนี้ลุยทำให้เต็มที่ไปเลยนะครับก็จะได้อย่างเป็นกอบเป็นกำติดเทอร์โบมาไวได้เพียบแน่นอนนะต่อมาครับเรื่องโชคลาภกันบ้างครับโชคลาภคือดาวเสาร์ดาวเสาร์ยังเดินถอยหลังพักองศาในเรือนวินาศแต่ดาวเจ้าเรือนวินาศก็มาทับตัวเราแสดงว่าโชคลาภก็ยังพอมีอยู่ถ้าจะแนะนำก็แนะนำหนึ่งดาวเสาร์พักดาวโชคลาภพักเลขเก่าๆจะออกงวดที่แล้วเล่นเลขอะไรตามก็ได้ก็มีสิทธิ์จะมาออกงวดนี้นะครับหรือ2ดาวการเงินเราเป็นราชาโชคก็แสดงว่าเลขที่เกี่ยวกับเงินทองทองเราออกก็ได้เลขที่เกี่ยวกับตัวเราเลขอายุเลขวันเกิดแล้วไปซื้อกับผู้ชายให้โชคอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมก็มีส่วนที่จะทำให้เราได้โชคได้ลาภนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเกิดด้วยนะแต่มีสิ่งที่อยากจะฝากอาจารย์เห็นดาวศุกร์มาเล็งครับในวันที่2สิงหาคมไปแล้วศุกร์เล็งเสาร์เป็นคู่ศัตรูในเกี่ยวกับโชคลาภหมายความว่าการเสี่ยงโชคเราบางทีเราต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะเช่นเล่น7 6ก็ต้องเล่น6 7
5 3 3 5อะไรแบบเนี้ยต้องกลับต้องเผื่อด้วยบวกลบอะไรแบบเนี้ยนะครับถึงจะทำให้เรามีโชคมีลาภได้เป็นอย่างดีนะงั้นโชคลาภก็เลยต้องฝากในเรื่องแบบนี้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้ามองเป็นในเรื่องของการทำมาหากินการหาเงินการผลิตเงินการเมคมันนี่เนี่ยบอกเลยว่าตัวเราเนี่ยทำได้อย่างงดงามนะครับเพราะนั้นเดือนนี้ก็เลยให้เป็นเน้นเรื่องการทำมาหากินแต่เรื่องโชคก็ถ้าใครไม่ค่อยมีก็ไม่ต้องเสี่ยงก็ได้งดไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าฉันมีดวงเรื่องพวกนี้ก็ยังเสี่ยงต่อได้นะครับให้ไว้อย่างนี้ละกันนะครับต่อมาครับมาดูการงานการเรียนกันบ้างการงานเราเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีเห็นไหมครับแล้วในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังอยู่ร่วมกับดาวอังคารได้คู่สมพลสมพลแปลว่าพลังแสดงว่างานเราจะมีพลังมีเกณฑ์จะได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเงินงานงานเงินเงินงานบันดาลสุขอะแปลว่าขยันทำมาหากินได้เลยช่วงนี้จะมีงานใหญ่ๆงานดีๆวิ่งเข้ามานะครับก็รีบทำไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเดือนหน้ากันยายนเนี่ยดาวพฤหัสเราจะอยู่แค่กับดาวมฤตยูด้วยนะโอ้โหเรียกว่ามีหนักมีเหนื่อยได้เหมือนกันเพราะนั้นเดือนนี้มีดาวอังคารมาร่วมวงก็เป็นคู่มิตรนะติดขัดอะไรมีคนช่วยการงานยังต้องมีการพบปะเจรจาเดินทางติดต่อสื่อสารพูดคุยอะไรกันไปได้คอนเนคชั่นใหม่ใครทำผ่านโลกออนไลน์ก็ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นการงานก็ยังดูแล้วเนี่ยเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญอยากให้รีบทำนะครับเพราะเดี๋ยวเข้าปลายปีนี้นะอีก 2-3 เดือนเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยจะเดินถอยหลังพักองศาบ้างแล้วเห็นไหมงานมันจะยากขึ้นมันจะหนักมันจะเหนื่อยโปรเซสจะเยอะขึ้นแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าฟังก่อนก็รีบลุยลงมือทำเลยนะครับจะได้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เราก็ต้องลุยนะถึงแม้ว่าวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์ครับโคจรเข้าเรือนอลิร่วมกับดาวศุกร์เห็นไหมก็จะมีอุปสรรคบ้างมีอะไรที่มันมาทำให้เราเหนื่อยบ้างแต่ไม่ต้องห่วงนะเรานี่เอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้และที่สำคัญในเรื่องงานเนี่ยถ้าเป็นงานที่มันต้องพูดจาเจรจาติดต่อสื่อสารต้องประชุมอะไรกันเนี่ยบอกเลยนะครับว่าดาวพุธเนี่ยจะพักองศาวันที่24กรกฎาคมคือช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยพักแล้วนะครับตรงนี้ก็หมายความว่าจะพูดจะจาจะสื่อสารอะไรเนี่ยมีสิทธิ์ต้องพูดหลายรอบหลายครั้งก็จะเข้าใจนะครับก็ต้องทำนะแล้วจะไปเดินดีทีคือ12คือวันแม่ไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็เข้าใจว่าการสื่อสารเราเนี่ยจะได้ผลอีกรอบนึงก็คือ12สิงหาคมไปแล้ว เพราะฉะนั้นทุกท่านจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าการงานมันช่วงนี้งานเป็นแบบนี้นะหลัง12สิงหาลุยเต็มที่ได้เลยดาวพุธเดินหน้าเต็มกำลังอยู่ในภพปุตตะปุตตะก็แปลว่าโปรเจกต์โครงการงานต่างๆก็จะเริ่มเข้ามาบูมอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมแล้ว12ถึง26โอ้โหดีมากถ้าหลัง26 27สิงหาเห็นไหมดาวก็จะเริ่มเบาลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็รีบลุยรีบทำงานธุรกิจตามที่บอกหรือใครมีธุรกิจงานการและอยากจะขยับขยายนะลุยทำตั้งแต่ช่วงเวลานี้เลยถ้าไปขยายหลัง26สิงหาโอ้โหดาวการเงินไปแล้วเปิดตัวมาก็ไม่ค่อยได้เงินซบเซาถ้าเปิดตัวก่อน26สิงหาโอ้โหมีเกณฑ์ร่ำรวยถึงได้บอกว่าเงินติดโทโบงานติดจรวดก็งานก็จะเจริญพุ่งรุ่งโรจน์ก้าวหน้านะครับในเดือนสิงหาคมนี้เพราะฉะนั้นลุยทำตามนี้ได้เลยนะส่วนเรื่องการเรียนเนี่ยก็ตั้งใจเรียนเขียนอ่านได้สอบติดยังดีอยู่นะครับเพราะนั้นลุยได้เลยดีทีนี้มาดูความรักและครอบครัวครับแน่นอนดาวความรักก็ดาวพุธครับพบปัตตานีเราครับปัตตานีเราช่วงเวลาที่ฟังเนี่ยถอยหลังพระองศาเพราะนั้นเราฟังแฟนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแฟนไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองหรือค่อยพูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่องมีปัญหากันก็นี่แหละ24ถึง11สิงหาคมนะครับ24กรกฎาคมถึง11สิงหาคมพอเข้าวันที่12สิงหาเนี่ยจะเริ่มกลับมาพูดคุยหรือหายเจ็บหายป่วยดีขึ้นให้โชคให้ลาภให้ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้สิ่งดีๆกับเราเริ่มเปเรามากขึ้นเนี่ยได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เพราะนั้นเรื่องความรักก็จะมี2จังหวะนะมีก่อนวันที่12สิงหาและหลัง12สิงหาไปแล้วเนี่ยจะดูราบรื่นขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องไม่ประมาทเพราะว่า27สิงหาคมครับดาวศุกร์จะมาเล็งเรา
ศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนี่แหละและศุกร์เล็งพระราหูด้วยคู่ลุ่มหลงเพราะฉะนั้นระวังตัวเราจะไปหลงกับเรื่องที่ไม่ควรหลงไปเจอคนนี้แต่ก็ไม่ใช่คนดีระมัดระวังหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้นะเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปอะไรมากผมบอกเลยว่าเดือนนี้ควรจะโฟกัสในเรื่องงานธุรกิจเงินตัวเองรับรองเพอร์เฟกต์ดีมากนะครับต่อมาในเรื่องของครอบครัวแน่นอนครอบครัวก็คือดาวพุธนะครับพบพันธุเห็นไหมก็ดาวพุธก็มีเดินถอยหลังอีกก็แสดงว่าระวังคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยรถไปเฉียวไปชนของในบ้านพังตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง11สิงหาแล้วถ้ามีอะไรจะต้องปรับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันนะจะดีแล้วหลัง12สิงหาไปแล้วดาวพุธเดินหน้าดาวครอบครัวเดินหน้าอันนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นนะแต่ก็มีสิ่งที่อยากจะฝากก็คือดาวอังคารเห็นไหมครับไปรออยู่ในภพพันธุเนี่ยดูแล้วการเงินเนี่ยช่วงปลายเดือนครับหลัง26สิงหามีรายจ่ายอันเกิดจากคนในครอบครัวนะครับเตรียมตัวไว้เลยถ้าถึงเวลาต้องจ่ายก็จ่ายไปเลยนะเพราะฉะนั้นบอกเผื่อไว้แล้วถ้ามีจะได้ไม่ต้องตกใจเอ้ยทำไมอยู่ดีมีรายจ่ายอันเกิดจากคนในบ้านเกิดจากบ้านมันชำรุดของในบ้านหรือรถอยู่ดีไปเฉี่ยวไปชนเนี่ยเห็นไหมก็มีมุมดาวเหล่านี้โผล่มาให้เห็นเพราะนั้นวันที่26สิงหาเตรียมตัวครับมีรายจ่ายเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามดาวอังคารไปลอยในภพพันธุเนี่ยได้อุดมเกณฑ์นะดาวการเงินนะจะเป็นการเงินที่เหนื่อยกว่าจะได้หรือถ้าจะเป็นช่วงปลายเดือนเข้ากันยาเนี่ยหลัง26สิงหาเนี่ยถ้าจะเสี่ยงโชคนะลองไปเล่นเลขบ้านเลขรถครับมีเกณฑ์จะออกได้เงินได้รางวัลด้วยนะครับแล้วยิ่งไปมูเยอะๆนะปลายเดือนเนี่ยหลัง26สิงหาไปแล้วดาวการเงินเล็งดาวเกตครับแสดงว่าเทพเทวาจะคอยช่วยหนุนทำให้เรามีเงินมีทองและดาวเกตเนี่ยไปรออยู่ในเรือนกรรมะตั้งแต่วันที่13สิงหาโอ้โหบอกเลยใครทำงานนะลองไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ออฟฟิศเราหรือก่อนไปคุยกับลูกค้าไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางของลูกค้ามีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันให้ไว้นะครับตรงนี้เห็นไหมดูกันแบบละเอียดละเอียดกันไปเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับสุขภาพดูทรงแล้วเนี่ยถ้าจะมีป่วยนะดาวอาทิตย์เข้าเรือนอลินะครับอลิก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยระวังเรื่องสายตาการมองเห็นบุคคลผ่าต้อหรือเบาหวานขึ้นตาอะไรแบบนี้ด้วยนะแล้วดาวศุกร์ก็เข้าเรือนอีกตั้งแต่วันที่2สิงหาถึงวันที่27สิงหาเนี่ยระวังเรื่องช่องท้องลำไส้นี่ฝากไว้หน่อยจะมีเรื่องสุขภาพอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้ก็ไปหาหมอแล้วกันดูแลตัวเองออกกำลังกายนะก็จะช่วยได้ไม่ทำงานหนักเกินไปไม่ใช่สายตามากเกินไปไม่ใช่จ้องคอมทั้งวี่ทั้งวันก็ปวดตาตามีปัญหาได้นะครับตรงนี้สุดท้ายครับเลขนำโชคครับ28795ครับฝากไว้ให้ชาวมีนไปเฮงๆรวยๆกันนะครับตรงนี้และแน่นอนครับใครฟังมาถึงตรงนี้นะครับอาจารย์อยากให้ทุกท่านฟังแล้วถูกใจเนี่ยกดอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์กันเยอะๆฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างมีโปรเจกต์อะไรวิ่งเข้ามาบ้างหรืออยากให้อาจารย์ทำแบบไหนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยแล้วก็แชร์กันเยอะๆแล้วก็มีปุ่มซุปเปอร์แตงอีกจะซุปเปอร์แตงขอบคุณอาจารย์ตั้งแต่30บาทถึง 1,000 บาทเลือกได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ส่วนใครที่อยากจะดูดวงแม่นๆเจาะลึกละเอียดละเอียดนะครับฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจร นะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกศเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจรอีก10ดวงอีก12ทักษานะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดชสีกาลกินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิถลิโทเลิกพัทโนโลกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับเอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า 86,400 แบบนะครับเรียกว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกศเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซน์เกศเทวา65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับเพราะนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสรีวิวสั้นๆ2เคสครับ
เคสแรกครับดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คำแนะนำดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะนี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยครับก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดูเลขมงคลสีมงคลรหัสลับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแย่คิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูได้แค่หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดสายเกตเทวา65แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้นอาจารย์เกตเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่าหมู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์ Isuzu Mil X Day มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะลึกอาจารย์เกตเทวาโอ้โหวันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์อยากเฮงปังร่ำรวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทำการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซด์เกตเทวา65มาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทอง VIP พิธีบูชาเทพศิวลีครับอาจารย์จะนำรูปดวงของท่านไปใส่ในดวงมหายานโภคทรัพย์ในนี้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ครับมีดาวอาทิตย์ครองตำแหน่งราชาโชคเทพศิวลีก็เป็นเทพแห่งโชคลาภตรงกันอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นยังมีดาวพุธดาวอังคารได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งจุลจักรครับเรียกว่าช่วงนี้มีดาวดีๆหลายดวงนะครับถ้าใครทำบุญช่วงนี้ก็จะเห็นผลได้ไวหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและอาจารย์ก็จะฝากดวงนะครับไปขอพรพระบารมีพ่อพระศิวลีให้ประทานพรเป็นลูกรักได้ทรัพย์สมบัติบันดาลโชคถูกลงวันที่หนึ่งการงานก้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคค้าขายปังยอดขายสนั่นแก้ปีชงมีวาสนาเงินทองไหลมาเทมามีกินมีใช้ตลอดไปได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยและมีอำนาจครับขั้นตอนการฝากดวงแผ่นทอง VIP พระศิวลีง่ายมากครับแค่แอดไลน์ ID แอดไซเกตเทวา65หรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาได้เลยครับว่าฝากดวงพระศิวลีครับแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาให้ครบเลยนะครับอาจารย์จะไปผูกดวงใส่ในดวงมหายันโภคทรัพย์และไปทำบุญกับพ่อพระศิวลีครับและโอนบูชาแผ่นดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทเพียงเท่านั้นครับและใครที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญประสบความสำเร็จสมหวังการเงินการงานความรักสุขภาพตลอดปีตลอดไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ